ก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับผมก็ก่อนที่จะไปดูคลิปนะฮะช่วยกดติดตามก่อนนะฮะกดติดตามกดและกดกระดิ่งด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆทุกๆวันนะฮะวันละ1คลิปก็พอนะฮะโอเคด้วยนะครับผมพบกับผมไทยเกมเมอร์ทีวีโอเคนะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทำอินโทนหลายคนก็บอกว่าเอ้ยมันทำยังไงว่าอยากกู้จริงเลยอยากได้อินโทนมาเป็นของตัวเองนะฮะบางคนก็ได้ไปแล้วนะอินโทนนี่มันทำง่ายๆเลยมันมีเว็บให้ทำนะฮะก็จะบอกอะไรไว้ให้อย่างนึงฮะเว็บอินโทนนี่คนที่งบน้อยนะฮะจะแหลกๆหน่อยแหลกเป็นชั่วโมงเลยนะฮะเป็นบางทีนะฮะผมเล่นในโน้ตบุ๊กนะฮะแม่งกว่าจะมาอินโทนมันยังไงเอฟเฟกต์มันเยอะจัดมากเลยมันลดเอฟเฟกต์อยู่นะฮะโอเคเรามาในเว็บนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะฮะมันก็จะเป็นเว็บทำอินโทนนะฮะคุณเลือกอินโทนที่คุณต้องชอบเอ้ยที่คุณชอบเลยนะฮะก่อนที่คุณจะดูเอ้ยก่อนที่คุณจะเอาไปใช้เนี่ยคุณต้องเปลี่ยนชื่อก่อนไม่เปลี่ยนชื่อไม่ได้ไม่เปลี่ยนชื่อมันเป็นกล้องของคนอื่นมาแน่เลยโอเคจะใส่ญี่ปุ่นมาโอเคนี่ก็วิธีการเปลี่ยนชื่อง่ายๆมากเลยคุณแค่กดไปที่บ็อกซ์สี่เหลี่ยมที่เป็นรูปบ็อกซ์คล้ายมาคาสนะฮะกดเข้าไปนะคุณหาชื่อให้มันตรงกับไอ้บักหำเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนมันอย่างเช่นอย่าเปลี่ยนอย่าเปลี่ยนโอเคฮะโอเคเปลี่ยนให้หมดเลยนะฮะอันไหนที่มันชื่อเหมือนกันนะฮะเปลี่ยนให้หมดเลยเยี่ยมนี่นะฮะก็เราก็จะได้มาแล้วครับแล้วเราลองมาเทสดูกันว่ามันจะดีขนาดไหนโอเคนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะอินโทรนี้มันจะไม่ค่อยเท่เท่าไหร่มันก็ดูไปเรื่อยๆนะครับเผื่อมีบางอันก็เท่บางอันก็ไม่เท่นะฮะบางอันก็เป็นอินโทรที่โคตรจากที่สุดในโลกเลยว่าได้โอเคนะฮะเห็นภาพแบบนี้รู้เลยโอเคนะฮะอันนี้เป็นอินโทรเก่าของผมนะฮะแต่ผมไม่ได้ใช้แล้วผมใช้อินโทรใหม่อินโทรนี้มันยังไงไม่รู้ตาลายอยู่มันลายสีจัดนะมันต้องล็อกอินด้วยเฟซด้วยใช่ป่ะเปลี่ยนให้หมดเลยอันไหนที่เป็นชื่อล็อกอินด้วยเฮ้ยไม่ต้องทีวีโอเคนะฮะเนี่ยโอเคประมาณนี้นะฮะก็มันจะมีชื่อข้างล่างด้วยนะฮะมันจะเอามาให้2บรรทัดนะฮะก็มันเพิ่มมาอีก1บรรทัดโอเคกูต้องเข้าใจหน้าของคุณที่มันสามารถทำให้คุณมีชีวิตชีวาที่การทำอินโทรได้นะฮะก็โอเคเลยนะครับดูตั้งแต่ต้นได้โอเคนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะเป็นอินโทร3นาทีก็เสร็จแล้วนะฮะแต่ถ้าเน็ตคุ้นกาดมากก็10กว่านาทีนะรอให้มันรวบรวมไฟล์เสร็จก่อนนะฮะเนี่ยรอประมาณถ้าเน็ตคุณแรงก็แค่2-3นาทีก็เสร็จแล้วนะฮะแต่ถ้าเน็ตคุณกากมากก็10กว่านาทีนะโอเคฮะก็ประมาณนี้นะวิธีการทำอินโทนแบบเบื้องต้นแต่ถ้าทำใน Sony Vegas กูจะไม่ทำให้มึงเด็ดขาดนะฮะก็มันเป็นอะไรที่โคตรทำยากมากที่สุดในเกมแล้วเอ้ยยากที่สุดในประวัติศาสตร์ของผมแล้วนะฮะโอเคนะก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะบายครับ